ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดกิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุติสามเณร72ปีพระภาวนาวิริยะคุณและร่วมกันปลูกป่าสร้างร่มเงาให้กับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จชมรมกล้าด,ดีมหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดตักบารพระเพื่อฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยภายในงานมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ชมรม,มพุทธศาสนากลในอุปถรัรมสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทำความดีเพื่อพ่อแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆน,นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมด้านความเคลื่อนไหวของสูงสาขาต่างประเทศวัดพุทอร่ายเวสควาเรนประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ทุดงเนื่องในวันคล้ายวันละสังขานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันลสังขานคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันทร์คนนกยุงโดย ภายในงานมีสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของการติดตามข่าวสารกับด m มซีนิว ประจำวันศุกร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ U AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้คุณนงนุปษประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุขนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้ติดตามรับชมกันค่ะ ช่วงนี้แม้ว่าดินฟ้าอากาศจะค่อนข้างมีการแปรปรวนนะคะและเราก็ยังต้องติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะสำหรับชาวพุทธผู้ไม่ประมาททุกท่านนะคะก็คือเรื่องของการสร้างบุญบาร,รมีค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้มีข่าวงานบุญเยอะแยะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเฉพาะการตักบาตรในเดือนกันยายนนี้หนาแน่นมากทีเดียวหลายๆจังหวัดได้จัดตักบาตรกันทั้งภาคเหนือภาคอีสานค่ะค่ะ วันพรุ่งนี้นะคะเสารที่15กันยายนนั้นจะมีการจัดตักบาตรพระ555รูปนะคะณใจกลางตลาดทุ่งนาที่เทศบาลตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธาน,นีค่ะตั้งแต่6นาฬิกานะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0824595599 ส่วนวันอาทิตย์ค่ะก็มีการจัดตักบาพระ1,166พร้1,166รูปณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอลีนะคะจังหวัดลำพูนเพื่อฉลองพุทธชียนตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่088-0026344ค่ะ ค่ะแล้วก็การตักบาทครั้งยิ่งใหญ่ของเดือนนี้นะคะเพราะว่ามีจํานวนพระพิกษุสาม,มเนมมาเป็นเนื้อนาบุญจํานวนมากที่สุดนั่นก็คือ22,600รูปจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสําหรับการตักบาทจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22กันยายนที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา6นาิกาเป็นต้นไป สถานที่ค่ะที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งท่านใดต้องการที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดตักบารในเช้าวันนั้นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์081547 1449ค่ะแล้วก็ในวันเดียวกันค่ะจะมีการจัดตักบาตรเนื่องในวันฉลองสันติภาพโลกซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาตินะคะที่วัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเริ่มในเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีที่บริเวณล,ลานจัดกิจกรรมมรดกโลกวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้เช่นเดียวกันสำหรับจังหวัดจัังหวดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะ การสร้างบุญบารมีอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการตักบาตรพระนี่ก็เรียกว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้และก็วันอาทิตย์ต่อไปถึงสัปดาห์หน้าด้วยนะคะค่ะวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีค่ะได้จัดก,กิจกรรมงานบุญทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามนเณร72ปีพระภาวนาวิริยะคุณและร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างร่มเงาให้กับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จค่ะ สำหรับพิธีเริ่มด้วยพระสุภโชคสุภคโคประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารโดยมีพันตำรวจเอกธนวัตรกัลยาณมิตรทิติชัดพักคัทธนิสักเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายกัลยาณมิตรนริศพักคัทนิศัก เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจาตุปัจจัยเทยรรมส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสร้างหมู่กุฏิสามเณร72ปีพระภาวนาวิริยะคุณโดยมีการยานามิตรพันตำรวจเอกธนวัตการยานามิตรทิติชัดการยานามิตรนริศการยานามิตรธนินรัตน์ัคะธนิศักดิ์เป็นประธานทอดผ้าปา่าและนำขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ตามด้วยพิธีจุดเทียนใจชายสุวรรณรัตนคีรีเพื่อมุ่งบูชาพระรัตนตรยัยเนื่องในวาระเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมจากนั้นพันตำรวจเอกธนวัตรกาลยาณมิตรทิติชัดพักคานิสสักเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่ากาลยานามิตรนฤทธิพักคธนิสสักนำกล่าวคำถวายหมู่กุฏิสามนเณร72ปีพระภาวนาวิริยะคุณกาลยาณมิตรสุเทพสิริอธิวัตร และการลยาณามิตรกอบแก้วสุมมนพันธ์นำกล่าวคำถวายต้นไม้ส่วนพันตำรวจเอกธนวัตรพักคัทนิศักนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยและทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีทอดพระป่าแล้วคณะเจ้าภาพและเหล่าสาธุชนได้ร่วมกันปลูกป่าณบริเวณท้ายภูเขาเขาแก้วเสด็จ ซึ่งบรรยากาศของการปลูกป่าเต็ไมไปด้วยความเบิกบานและปลื้มปิติในบุญที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เขาแก้วเสด็จเต็ไมไปด้วยความชุ่มชื่นเย็นสบายและปกคลุมไปด้วยความเขียวขจีซึ่งกิจกรรมปลูกป่านี้ทั้งศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดขึ้นทุกๆวันเสาร์ที่2ของเดือนค่ะ มาถึงข่าวกิจกรรมในภาคเหนือกันบ้างค่ะสมาคมบัณฑิตล้านนาร่วมกับทุดงคัสถานล้านนาและศูนย์พัฒนายาวัตตรีจิตอาสาชาวพุทธบนพื้นที่สูงค่ะได้นําเสนอโครงการยาวัตตรีจิตอาสาพัฒนาศิลธรรมและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยล้านนาในชุมชนบ้านวิเวกต่อเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะนายจักรพันธ์กันทิยะนายกสมาคมบัณฑิตล้านนาได้นําเสนอผลการดําเนินโครงการยาวัตตรีจิตอาสาพัฒนาศิลธรรม และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยล้านนาในชุมชนบ้านวิเวกจากที่ทางสมาคมบัณฑิตล้านนาร่วมกับทุดงคสสถานล้านนาและศูนย์พัฒนายาวสตรีแกนนำชาวพุทธบนพื้นที่สูงได้จัดทำโครงการโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อจัดโครงการเยาวสตรีจิตอาสาพ,พัฒนาศิลธรรมและเอกลักษณ์วัฒนธรรม,มไทยล้านนาในชุมชนวิเวกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของศูนย์พัฒนายาวสตรีแกนนำ ชาวพุทธบนพื้นที่สูงได้เป็นอาสาสมัครแกนนำชาวพุทธให้ปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมในท้องถิ่นชุมชนหมู่บ้านวิเวกให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งโดยทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เดินทางไปติดตามตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการเยาวสตรีจิตอาสาพัฒนาศิลธรรม และเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยล้านนาในชุมชนบ้านวิเวกซึ่งจากผลการนำเสนอโครงการทำให้ทางเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปลูกฝังศิลธรรมให้กับเยาวชนนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังได้สนับสนุนให้ดำเนินโครงการอย่างนี้ต่อเนื่องต่อไปรวมถึงการพัฒนาสร้างเครือข่ายกิจกรรมทำนุบำรุงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างให้เยาวชนเป็นเด็กเก่งและดีของประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะชมรมกล้าดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีตักบาตรพระเพื่อฉลองปีพุทธเชียนตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะ สำหรับพิธีกรรมภายในงานผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมชายรัศมีรอที่การบดีมหาวิทยาลายัยราชพัฒบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นประธานฝ่ายคารวาสกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งได้กล่าวให้อวาทแก่นักศึกษาว่าชมรมกล้าดีเป็นสุดยอดแห่งชมรมที่สร้างสรรค์และกล้าที่จะออกมานำเพื่อนๆทำความดีสมกับชื่อของชมรมจริงๆอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนๆและน้องๆใน,นรั้วมหาวิทยาลายัย ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อฉลองพุทธเชียนตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งเสริมวัฒนธรรมชาพุทธรักษาขนบธรรมเนียมไทยของเราอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสร้างนักศึกษารุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกันนอกจากนี้ยังถือเป็นการหล่อหลอมสมาชิกในชมรมกล้าดีให้มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ และชั่วทำดีอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตรสมาชิกชมรมกล้าดีก็ได้ช่วยกันเก็บงานและร่วมกันขนอาหารตักบาตรไปถวายคณะสงฆ์ที่วัดอีกด้วยถือเป็นต้นแบบที่จะกล้าทำความดีนำศีลธรรมกลับมาส่องสว่างที่กลางใจของเพื่อนๆที่อยู่ในมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ ทางด้านของชมรมพุทธศาสนากลในอุปถรัรมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้จัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติทำความดีเพื่อพ่อและแม่เพื่อปิดโอกาสให้น้องๆองนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะชมรมพุทธศาสนากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ร่วมกับมหาวิทยายลัยนอร์ตกรุงเทพมหาวิทยาลัยปทุมธานีมหาวิทยายลายัาาย,าย,ลายเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ทำความดีเพื่อพ่อและแม่ณศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวันอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆเยวาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จักการทำทานรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาโดยผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมการตักบาตรสวดมนต์ธรวัดเช้าธรวัดเย็นและการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์ ในเรื่องของกฎแห่งกรรมเพื่อให้น้องๆทุกคนรักในการทำบุญและเกรงกลัวในการทำบาปโดยนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะค่ะช่วงนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับพี่น้องนักสร้างบาร,รมีในต่างประเทศนะคะที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะโดยที่วัดพุทธนอดไรเวสตาฟาเลนประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมอยู่ทุดงเนื่องในวันคล้ายวัน และสังขารคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันท์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายเช่นเดียวกันกับที่วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์แคนาดานะคะก็ได้จัดงานบนุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจาันท์ขนนกยูงค่ะคณะการยานามิตรลูกพระธรรมวัดพุทธนอตดรายเวสต์ฟาเลนประเทศเยอรมนีจากเมืองต่างๆในแคว้นนอดรายเวสต์ฟาเลนได้เดินทางมาร่วมกันอยู่ทุดง ดยในช่วงเย็นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้อรัถนาศีลแปดหลังจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดบทสรรเสริญคุณยาอาจารย์และรับฟังธรรมจากพระอาจารย์เรื่องประวัติการสร้างบาร,รมีของคุณญาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นุกยุงซึ่งทุกท่านได้ฟังแล้วเกิดกำลังใจที่จะสร้างบาร,รมีติดตามคุณยายไปทุกภพทุกชาติ จากนั้นในเช้าวันรุ่งขึ้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าและปฏิบัติธรรมจากนั้นได้ถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอุดมสุปัญญาโชตสกุลและกัลยาณมิตรวิไลลักษ์รอยเตอร์นำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ภาคสายได้ร่วมกันฟังธรรมจากพระอาจารย์และถวายพระทหารเพนแดณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้แจ้งข่าวงานบุญของวัดพุทธนอตรายเวสปาเลนที่ได้รับมอบหมายให้จัดงานประชุมภาคพื้นยุโรปและพิธีทอดผ้าป่า22วัดในวันที่14-15ตุลาคมนี้ด้านวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์นกยุง โดยพระอาจารย์ได้นำสาธุชนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากนั้นตัวแทนสาธุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระร,รัตนตรัยอาราธนาศีลราธนาพระปริศสวดพระปริศก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีการยานามิจ,จิรวัดบุญอุย้ยและการยานามิจกิงแก้วราชาเนตร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุญแยอาจารย์มหารัตนะุบาสิกาจัน,นโคนกยุงณวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์โดยตัวแทนสาธุชนคือกาลยานมิตรพลอยเนลสันได้เป็นตัวแทนจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยอาราธนาศีล และฟังสดมนบทธรรมนิยามเพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่ญาติผู้วายชนจากนั้นสาธุชนร่วมทอดผ้าบางสกุลและร่วมกันปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนสาธุชนผู้มีบุญร่วมง,งานทอดกรถินสามคัคคีสถาปนาวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ในวันอาทิตย์ที่25พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ค่ะ ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญของชาวพุทธที่อยู่ในต่างประเทศที่ได้ส่งมาให้เราได้รับชมภาพกันนะคะด้วยความปลื้มปิติเมื่อถึงข่าวดินฟ้าอากาศที่เมืองไทยกันบ้างค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยตั้งแต่วันที่14ถึง18กันยายนที่จะถึงนี้ส่วนพายุไต้ฝุ่นซันปาที่เคลื่อนตัวอยู่ภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์นั้นนะคะคาดว่าน่าจะไม่มีผลกับประเทศไทยค่ะ บริเวณความกดอากาศสูงได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงตอนบนของประเทศไทยทําให้ร่องมรสุมกําลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนนี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในช่วงวันที่14ถึง18กันยายนนี้ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ อันหนึ่งนะคะพายุไต้ฝุ่นซันปาบริเวณด้านทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่15-16กันยายนนี้ซึ่งไม่มีผลกระทบใดต่อประเทศไทยค่ะค่ะดินฟ้าอากาศนั้นก็เป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญของชีวิตเรานะคะซึ่งจะผ่านพ้นความสุขความทุกข์เหล่านี้ไปได้เนี่ยก็ด้วย เรื่องของหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะค่ะที่จะทำให้เรามีสติแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยนะคะค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วล่ะค่ะคุณนงนุษประเสริฐวชิรกุลและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ